อ่ะมีเรื่องอะไรมาเบรกคุณผู้ชมบ้างพี่ฝนข่าวแรกวันนี้นะคะเราไปที่สาวมินพิชยานะคะก็ยังคงต้องตอบคำถามเรื่องกระเป๋าแบรนด์หรูกล่องสีส้มที่กองประเด็นตอนนู้นเราบอกว่าเดี๋ยวรอกับกระเป๋ากลับมาใช่ไหมตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์อยู่เลยนะคะหลายๆคนก็เลยเอ๊ะสงสัยว่าจะรอศุลกากรเข้ามาได้ไหมนี่เราก็ไปเจอสาวมินมาค่ะคุณผู้ชมค่ะในงานอีเวนต์นะคะก็บอกว่าจนป่านนี้ก็คือเดือนหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้เอากระเป๋าแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมเหล่านั้นกลับมาเลยยังคงฝากไว้กับคนรู้จักที่สิงคโปร์นะคะเพราะต้องถ่ายละครเนี่ยแทบทุกวันก็เลยไม่มีเวลาบินไปเอากลับมาค่ะทางที่เจ้าตัวเนี่ยก็อยากจะใช้ของที่ซื้อจากน้ำแรงของตัวเองเนี่ยเต็มแก่แล้วนะคะก็เลยตั้งใจว่าอีกสักประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยนะคะถ้าเคลียร์คิวงานว่างนะคะก็จะไปรับกระเป๋ากลับมาด้วยตัวเองนะคะพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าจะผ่านกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะส่วนจะออกมาโชว์หลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะถึงขั้นต้องแพร่ภาพสดๆเลยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบไลฟ์ได้อะไรอย่างนี้นะคะไลฟ์เลยก็ได้อย่างนี้หรอหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสาวมินกันก่อนดีกว่าค่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ถ้าทำเพราะไม่รู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะคะก็จริงๆมินว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะใช่แต่ว่าก็ถ้ามีการถือก็แสดงว่าเอากลับเข้ามาแล้วแค่นั้นเองอาจจะไม่ต้องทำขนาดนั้นเดี๋ยวคนมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปในด้านต่างๆนานาอีกว่าแบบเงียบไปแล้วทำไมต้องทำให้เป็นเรื่องอีกหรือว่ามีหลายคำวิพากษ์วิจารณ์เนาะเราก็สบายๆค่ะนี่ฟังจากเสียงรู้เลยนะคะว่าตอนนี้พักผ่อนน้อยไม่สบายไงอู้อี้ขึ้นจมูกนิดนึงนะคะก็คือทำงานหนักจริงๆช่วงนี้ก็ถ่ายละครถ้าจะทุกวันไหนจะมีงานอีเวนต์อีกนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆก็แล้วกันนะเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยหลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะใช่แล้วไปข่าวที่ต่อไปนะคะเราไปที่สาวแบ๊วคนนี้กันบ้างใช่เอ่ยยาย่าอุรัสยาเห็นแบบแบ๊วแบ๊วหวานๆแบบเนี้ยก็มีลุคเซ็กซี่นะคะจริงเหรอจริงนี่เดี๋ยวไปดูภาพกันนี่ภาพนี้ไงคะคุณผู้ชมนี่เคยเป็นประเด็นนะคะเห็นอยู่ใน Instagram ถูกต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะคะคว้านหลังขาถึงเอวขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยเป็นที่ฮือฮาแปลกใจนะคะเพราะว่าน้องยาย่าเนี่ยก็เป็นแบบสาวใสลุคแบ๊วๆแบบนี้นะคะพอมาฉีกแนวเป็นเซ็กซี่หลายๆคนก็คือฮาเลยแต่ไม่ต้องตกใจไปคนที่ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช่ใครค่ะ คุณแม่ปลานั่นเองนะคะนั่นคือคุณแม่ของน้องยาย่านะคะซึ่งยาย่าเขาบอกว่าได้ชุดนี้มาจากพี่สาวคนสนิทนะคะเจนสุดาปานโตเป็นแบรนด์ของเจนสุดาปานโตค่ะเขาส่งมาให้ยาย่ายาย่าก็เลยถ่ายซะหน่อยอะไรงี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาโพสต์นะคะยาย่าเขาบอกว่าคิดแล้วคิดอีกตั้ง3วันนะกว่าจะโพสใช่คิดจะโพสดีไม่โพสดีนะในที่สุดก็โพสนะเพราะว่าจะได้ให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นลุคที่เปลี่ยนไปของเธอนะคะนั่นแหละก็ไปฟังเสียงยายากันหน่อยดีกว่ากับเสียงแบบตอบรับดีแบบนี้ค่ะเจ้าตัวจะว่ายังไงคะเซ็กซี่แค่ข้างหลังจริงๆเพราะข้างหน้าปิดหมดแต่ว่าถ้าให้โพสลงรูปแบบว่าเต็มตัวข้างหน้าก็ยังไม่กล้าค่ะเอาข้างหลังไว้ก่อนดีกว่าพอดูข้างหน้าเราจะเซ็กซี่กว่านี้ข้างหลังๆเราเซ็กซี่มากขึ้นหนูว่ามันไปตามอารมณ์ค่ะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นในระดับนึงค่ะความคิดก็ต่างไปเรารู้สึกมั่นใจขึ้นที่จะแบบว่าฉันก็เซ็กซี่ได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลุคนี้ก็เซ็กซี่แต่ว่านี่ค่ะมีภาพหลุดออกมาค่ะว่ายาย่าเขาไปทานข้าวกับณเดชน์2-2สีเดียวกันด้วยใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็ถามมาว่าไปทานข้าวด้วยกันหรออะไรเงี้ยค่ะยาย่าเขาบอกว่าจริงๆนะนัดเพื่อนไปด้วยแต่เพื่อนเบี้ยวนัดไงแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเพื่อนทำไมถึงเบี้ยวนั่นแหละก็เลยไปกินข้าวกัน2คนนะคะแล้วยาย่าเขาก็ตอบแบบขำๆด้วยนะคะคุณผู้ชมข่าวว่า2คนก็ดีสิจะได้ทานเยอะไงไม่ต้องมีตัวหารเยอะอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแบบมีคนแบ่งไงแล้วก็กินกัน2คนแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะถ้าเวลาว่างๆเนี่ยก็ไปทานข้าวกับพี่ณเดชน์อยู่เสมอๆค่ะก็ปกติแล้วเขาจะเป็น2คนที่ร่วมงานกันเป็นประจำเนาะก็ไม่แปลกหรอกที่จะไปไหนมาไหนกัน2คนแต่แฟนๆเห็นแล้วก็แบบจิ้มไงก็ยังเรื่องเซ็กซี่เนี่ยจำได้นะว่าเคยถามเขาว่ามีช่วงที่เขาก็ปรับลุคไปออกเซ็กซี่หน่อยเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ว่าค่ะเพราะว่าโตแล้วเซ็กซี่ได้โตแล้วเซ็กซี่ได้อันนี้พี่เห็นด้วยพอมาในลุคเซ็กซี่ก็น่ารักเลยนะอีกแบบหนึ่งอ่ะ